ุณนิกรกิมหวนตอนเวียงจันทร์โอลมาณิกรเก็บเงินตกได้ในตู้เสื้อผ้าของเจ้าคุณปัจจนึก 20,000 บาทก็โกหกใครต่อใครว่าเขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่2แล้วเขาก็ชวนเพื่อนเกอของเขากับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเดินทางไปทัศนาจรนครเวียงจันทร์แห่งประเทศลาวโดยให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเป็นผู้จ่ายเงินทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ค่ารถค่าเรือค่าโรงแรมค่าอาหารตลอดจนกระทั่งค่าหมอนวดสาวการเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทร์ก็คล้ายๆกับไปเที่ยวในประเทศไทยเรานั่นเองไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวหรือมีพิธีรีตองอะไรหนังสือเดินทางรอบโลกของคณะพักสีสหายของเราและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตลาวเท่านั้นโดยขบวนรถด่วนกรุงเทพหนองคายสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็มาถึงหนองคายในเวลา 11:00 นของวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ทุกคนมารถชั้น1ที่ไม่ได้มารถนั่งนอนก็เพราะต้องการพูดคุยกันร่วมสนุกกันในการเดินทางนอกจากนี้ยังได้ซื้อของกินตามสถานีต่างๆที่รถหยุดด้วยถ้าหากว่ามารถนั่งนอนซึ่งอยู่ท้ายขบวนก็ต้องอยู่ห้องละ2คนแยกกันอยู่และพวกพ่อค้าแม่ค้าไม่เคยนำของไปเลขขายทางรถนั่งนอนโทรหรือนั่งนอนเอกไม่มีอะไรใหม่และแปลกตาสำหรับคณะพักสีสหายซึ่งเคยมาหนองคายและอุดรบ่อยๆเกี่ยวกับราชการทหารในฐานะที่ดร.ดิเลกเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญสรรพวุธของกองทัพไทยแต่การมาหนองคายคราวนี้มาเป็นส่วนตัวในฐานะนักทัศนาจรไม่ได้มาเป็นทางการทุกคนจึงแต่งกายพลเรือนตามความสะดวกมีกระเป๋าเสื้อผ้าติดตัวมาคนละใบซึ่งเป็นกระเป๋าขนาดกลางนอกจากนี้ก็มีเงินแอบซ่อนไว้ในตัวเท่าที่จะนำไปเวียงจันทร์ได้ทางการกำหนดให้นำเงินออกนอกประเทศได้500บาทสำหรับเงินไทยและ150ดอลลาร์อเมริกันรถจักรยาน3ล้อ3คันได้พาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วจากสถานีหนองคายมาถึงท่าข้ามในเวลาประมาณ 11:30 นาทีระยะทางจากสถานีมาท่าข้ามประมาณ3กิโลเมตรอีกครั้งหนึ่งที่คณะพักของเราได้เห็นแม่น้ำโขงซึ่งกว้างใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาราว2เท่าสายน้ำไหลจากเหนือลงสู่ทางใต้ทางเดียวมองแลเห็นท่าเรือทางฝั่งลาวคือท่าเดือซึ่งอยู่เยื้องไปทางท่าข้ามเล็กน้อยเจ้าคุณปัจจนึกพาสีสหายกับเจ้าแห้วเข้าไปในด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเพื่อแสดงพาสปอร์ตและให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจค้นของต้องห้ามแต่ในด่านและหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองรู้จักคุ้นเคยกับคณะพักสีสหายเป็นอย่างดีจึงไม่มีการตรวจค้นกระเป๋าเสื้อผ้าเพราะเชื่อเกียรติและการเชื่อเกียรตินี่เองทำให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกมีเงินติดตัวไปคนละไม่ใช่น้อยทั้งเงินบาทและดอลลาร์อเมริกันโดยเฉพาะเสี่ยงหวนมีเงินไทย 20,000 บาทเงินดอลลาร์ 1,500 ดอลลาร์ส่วนเจ้าแห้วมีเงินอยู่500บาทพอดิบพอดีไม่ขาดไม่เกินเท่ากับที่ทางการอนุญาตให้นำออกนอกประเทศได้ใต้เท้านึกยังไงล่ะครับถึงจะข้ามไปเที่ยวเวียงจันทร์นายด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือออกเมืองเรียนถามเจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกคุณเราตากตำทำงานมามากพอแล้วก็พักผ่อนการงานสิบ้างอ๋อก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าใต้เท้ากับทุกท่านระวังตัวไว้บ้างนะครับอย่าเที่ยวให้เพลินนะถ้าเกิดตุ้มตามขึ้นก็รีบข้ามมาบ้านเราทุกคนพากันมองดูหน้านายด่านตรวจคนเข้าเมืองทันทีคุณได้ข่าวอะไรมาหรือดร.ดิเลกถามยิ้มๆครับพวกศุลกากรฝั่งโน้นเขาข่ามาซื้อของที่นี่เมื่อเช้านี้เขากระซิบบอกผมว่าทางเวียงจันทร์มีทีท่าว่าจะไม่สงบอาจจะเกิดปะทะกันในวันสองวันนี้ได้ว้าเสียงหวนคลางความจริงความยุ่งยากในเมืองลาวก็น่าจะเรียบร้อยนานแล้วมีอะไรขุ่นข้องหมองใจก็น่าจะทำความเข้าใจกันตกลงกันหรืออมชอมกันได้ขอบคุณมากครับในด่านที่ช่วยเตือนเราถ้าเขาเกิดฟาดกันขึ้นเราทุระไม่ใช่ก็ต้องเพ่นข้ามโขงกลับบ้านดีแล้วครับแต่ว่าเรือหายากหน่อยนะครับตามปกติก็มีเรือขนส่งข้ามฟากเพียงไม่กี่ลำ
และเป็นเรือของคนไทยทั้งนั้นเสียงหวนหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรครับหาเรือไม่ได้เราขี่ต้นกล้วยคนละต้นว่ายน้ำข้ามมาก็ได้นิกรมองดูหน้าคณะพักของเขาแล้วถามว่าเฮ้ยหรืออย่าไปเลยวะนี่ไม่ดีจะไปโดนลูกหลงเข้าเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะเบาๆเฮ้ยเราเป็นคนต่างชาติไม่ได้ลบกับเขาใครเขาจะมายิงเราถ้าจวนตัวเราก็หนีเขาสถานทูตเราไปด้วยเรือเขาจะออกแล้วเรือยนต์ข้ามฟากจากท่าข้ามไปท่าเดือเป็นเรือยนต์ชั้นเดียวขนาดกลางคล้ายกับเรือยนต์ข้ามฟากท่าพระจันทร์ศิริราชพานนกหรือสถานีรถไฟธนบุรีคณะภาคสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างข้ามมาฝั่งลาวโดยเรือยนต์ลำนั้นโดยสวัสดิภาพเมื่อขึ้นจากเรือเหยียบแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรลาวที่ท่าเดือทุกคนก็บอกตัวเองว่าบัดนี้ตนเป็นคนต่างชาติไปแล้วฝั่งขวาของแม่น้ำโขงที่แลเห็นหมู่บ้านลิบลิบคือผืนแผ่นดินไทยอันร่มเย็นเป็นสุขคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วตลอดจนคนไทยที่ข้ามมาจากหนองคายต้องแวะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาวเพื่อทำพิธีการเข้าเมืองตามระเบียบแต่ก็ไม่เสียเวลาและไม่ยุ่งยากอะไรนักเพราะลาวกับไทยย่อมเปรียบเสมือนกับพี่น้องกันบ้านห่างกันชั่วแม่น้ำโขงกันเท่านั้นดินแดนทางเหนือของประเทศลาวได้ข้ามมาทางฝั่งขวาของราชอาณาจักรไทยด้วยประชาชนคนไทยทั้งหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ประมาณ20คนยืนรวมกลุ่มอยู่หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรลาวคณะพักสีสหายเสียเวลารอคอยบ้างระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าแล้วก็บันทึกลงในสมุดเล่มใหญ่เป็นภาษาลาวคล้ายภาษาไทยคนไทยเราก็อ่านออกเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วนั่งอยู่บนม้ายาวส่วนสีสหายยืนอยู่ข้างประตูอาเซียกิมหนวนแลเห็นการันเดอร์ประจำปีซึ่งเป็นภาพผู้หญิงสวยโฆษณาขายบุหรี่ซิกาเรตเขาก็มองดูด้วยความสนใจอาเซียพยายามอ่านข้อความตัวอักษรลาวในใจแล้วหันมาถามนิกรซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามเนื่องจากนิกรของเราพูดภาษาลาวได้ดีและอ่านเขียนภาษาลาวได้ด้วยเฮ้แกอ่านข้อความที่การันเดอร์แผ่นนี้ให้กันฟังหน่อยเถอะวะนิกรมองตามสายตากิมหมวนอ๋อเขาโฆษณาขายบุหรี่สาวน้อยคือยี่ห้อของบุหรี่นั่นน่ะสิรู้แล้วล่ะแต่เขาเขียนว่าอย่างไรนิกรอ่านให้ฟังอย่างคล่องแคล่วดูดสาวน้อยชื่นใจชุ่มชวงเฮ้ hey! ด็อกเตอร์ดิเลกอุทานดังๆไงอย่างนั้นล่ะนิกรหัวเราะเบาภาษาลาวดูดแปลว่าสูบยาดูดก็คือบุหรี่ซิกาเรตที่เราสูบกันนี่แหละแต่เขาเรียกว่ายาดูดการรู้ภาษาลาวก็เพราะกันเคยมีเมียลาวมาแล้วนั่นเองแกคงจำสีจันของกันได้ลอนยูจำปาสักติดตามพ่อไปอยู่กรุงเทพตั้งร้านขายอาหารลาวอยู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์กันพาพวกเราไปกินบ่อยๆกันแอบได้เสียกับสีจันเพียงไม่กี่เดือนปะไพรู้เข้าก็ตามไปบุกเหยียบตามสีจันเฉลกในที่สุดกันก็ต้องเลิกกับลอนพูดจบนิกรก็ยกมือขวากุมหน้าอกเขาแล้วควรเบาๆโถจันจ๋าป่านนี้จันไปลั่นพ่ออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พลจุปากดุนิกรเฮ้ยมีคนหลายคนก็กำลังมองดูแกเว้ยอย่าให้เขาเข้าใจว่าแกเป็นบ้าเลยวะนิกรอมยิ้มมาเที่ยวเวียงจันพวกเราอาจจะขุกขักหน่อยในเรื่องภาษาพูดแต่ลาวชั้นปัญญาชนพูดภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษได้ดีพวกคนธรรมดาเขาก็พูดภาษาของเขาบางทีฟังแล้วก็น่ากลัวหรือขบขันแต่ถ้าไม่เข้าใจถามกันได้หรือให้การเจรจากับเขาเองเสียงหวนนึกเลื่อมใสในตัวนิกรมากเฮ้แกนี่แน่แว่ภาษาลาวน่ะคำแทนตัวเราว่าอย่างไรนิกรตอบโดยไม่ต้องคิดใช้ค่อยแต่ถ้าพูดกับผู้ใหญ่ก็ใช้ว่าข้าน้อยเท่ากับกระผมคำลับที่สุภาพคือครับใช้ว่าโดยถ้าครับผมก็ต้องว่าโดยข้าน้อยเจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังห้องพอแลเห็นคนไทยยืนออกกันอยู่เขาก็รีบมานั่งที่โต๊ะทำงานของเขาซึ่งอยู่ห่างจากโต๊ะเพื่อนร่วมงานของเขาราว2เมตรแล้วเขาก็ยิ้มให้คณะพักสีสหายเซิร์นเธอแกอ้าวเสียงงวนอุทานแล้วมองดูหน้านิกรไงเขาเรียกเราว่าเท่าแก่แล้วเว้ยนิกรยิ้มให้คนลาวเขาเรียกคนมีเงินหรือคนที่แต่งกายภูมิฐานว่าเท่าแก่ทั้งนั้นแหละ
พูดจบก็หันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งกำลังไขว่ห้างดูดซิก้าอย่างสบายใจไปที่โต๊ะนั่นเถอะครับทำพิธีเข้าเมืองเสียให้เสร็จจะได้รีบเข้าเวียงจันทร์ท่านเจ้าคุณกับเจ้าแห้วต่างลุกขึ้นยืนทุกคนพากันเข้ามาที่โต๊ะนายด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวลักษณะท่าทางบอกว่าใจดีนายด่านมองดูหน้าด็อกเตอร์ดิเลกแล้วยิ้มให้ขอปี้หน่อยด็อกเตอร์ดิเลกในตาเหลือกขอปี้โตยเขาพูดนอบน้อมนิกรยกมือตบหลังด็อกเตอร์ดิเลกเบาๆเฮ้ยส่งพาสปอร์ตในมือแกให้เขาสิปี้แปลว่าหนังสือเดินทางด็อกเตอร์ดิเลกถอนหายใจโล่งอกรีบส่งหนังสือเดินทางให้ในด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อจากนั้นก็มีการสัมภาษณ์และจดลงในสมุดทะเบียนคนเข้าเมืองทางด่านท่าเดือนายด่านตื่นเต้นมากเมื่อแลเห็นชื่อของด็อกเตอร์ดิเลกในหนังสือเดินทางว่าพลโทดิเลกนรงฤทธิ์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคือในด่านและผู้ช่วยต่างรีบทำพิธีเข้าเมืองให้คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วโดยเร็วแล้วก็มีการโอภาปราศัยกันราวกับว่ารู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนเฉพาะตัวในด่านพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและคล่องแคล่วเวียงจันทร์ขอต้อนรับท่านเจ้าคุณกับทุกท่านครับนายด่านพูดนอบน้อมเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้ขอบคุณมากในด่านพวกเรามาทัศนาจรหาความรู้เพลิดเพลินในเมืองนี้เท่านั้นโปรดอย่าบอกใครเลยนะคุณว่ามีนายพลแห่งประเทศไทย2คนและพันเอก3คนมานครเวียงจันทร์แล้วไม่อยากให้อื้อฉาวจนกระทั่งพวกนายทหารลาวไปเยี่ยมเราที่พักครับผมจะปิดข่าวนี้ตามความประสงค์ของท่านท่านจะไปพักอยู่ที่ไหนล่ะครับเสียงหวนถามขึ้นทันทีคุณช่วยแนะนำหน่อยสิครับที่เวียงจันทร์มีโรงแรมชั้นหนึ่งอยู่ที่ไหนบ้างเอาชนิดที่ไม่มีเลือดและห้องน้ำไม่มีรูนั่นแหละครับนายด่านหัวเราะชอบใจมีอยู่แห่งเดียวครับคือโรงแรมร้านช้างเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและโอ๋โถงที่สุดตึก4ชั้นริมแม่น้ำโขงคล้ายๆกับโรงแรมเอราวัณที่กรุงเทพนั่นแหละครับที่นั่นเหมาะแก่พวกท่านอย่างยิ่งกิมหวนยกมือไหว้นายด่านขอบคุณครับพวกเราเคยมาเวียงจันทร์ 2-3 ครั้งแล้วผมถามอะไรอีกนิดเถอะในด่านอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบขณะนี้เป็นอย่างไร100กีบเท่ากับ4บาท25สตางค์ครับนิกรพูดเสริมขึ้นธนบัตรลาวที่เป็นเงินกีบมีราคาอะไรบ้างครับนายด่านยิ้มเล็กน้อยก็มี1กีบ5กีบ10กีบ20กีบคือ20กีบแล้วก็50กีบ100กีบแล้วก็500กีบครับใบละ100กีบขึ้นไปใหญ่หน่อยขนาดกระดาษเขียนจดหมายเห็นจะได้ท่านจะแลกเงินไทยหรือดอลลาร์เป็นเงินลาวที่โรงแรมร้านช้างก็ได้ครับโรงแรมที่คุณว่าน่ะชื่อร้านช้างหรือร้านช้างนายด่านยิ้มแห้งๆร้านครับไม่ใช่ร้านเจ้าคุณปัจจนึกหันมาทำตาเขียวกับลูกเขยจอมทะเลนของท่านคณะพักสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกสนทนากับนายด่านตรวจคนเข้าเมืองสักครู่ก็กล่าวคำอำลาแล้วพากันหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าไปทางด่านศุลกากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามระเบียบแต่ในด่านตรวจคนเข้าเมืองติดตามมาด้วยเมื่อในด่านศุลกากรทราบว่านักทัศนาจรคณะนี้เป็นนายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพบกไทยก็มิได้มีการตรวจค้นของต้องห้ามที่ท่าเรือนั่นเองรถแท็กซี่หลายคันจอดรอคอยรับผู้โดยสารเรียงรายเป็นแถวมีทั้งรถเบนซ์โอเปิลเปอร์โยออสตินและมอริสที่ใหม่เอี่ยมก็มีกลางเก่ากลางใหม่ก็มีเมื่อสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเดินผ่านมานักขับแท็กซี่ชาวลาวก็เข้ามาลุมล้อมหน้าล้อมหลังไปเวียงบ่อไปสายไปเวียงแม่นบ่อนิกรกล่าวกับเจ้าหนุ่มผมเต่าทองคนหนึ่งไปเวียงจักกีบคนละ200กีบนิกรสันศีษะแพงเว้ย100กีบไปบ่เจ้าหนุ่มนักขับแท็กซี่เท้นหัวเราะเฮ้ย100กีบห้วยอ้าวเสียงหัวร้องลั่นปาดเข้ามายกมือซ้ายค้ำคอนักขับแท็กซี่กระเด็นไปโพดเดเดสิว่ายไม่ไปก็มาไปสิวะนิกรดึงคอกิมหนวนไว้เฮ้ยอย่าไอ้หนวนเขาไม่ได้พูดหยาบคายอะไรหรอกห้วยเป็นคำอุทานของคนลาวภาษาลาวเว้ยอาเสียพูดยานคางลืมไปนึกว่าภาษาไทย200กีบนี่มันเท่าไหร่วะไอ้ก่อน8บาท50สตางค์จากนี่เข้าไปในเมืองระยะ30กิโลเมตรเห็นจะได้หมอนี่เรียกค่าโดยสารคนละ200กีบว้าเสียงหวนเอตโล
แล้วแกเสือกไปต่อเขาทำไมวะไปเถอะคนละเท่าไหร่ก็ช่างมันนิกรว่าต้องไปสองคันเว้ยคนขับรถพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงแป่งๆสองคันคันละสามตัวพอดีคนมองดูนักขับแท็กซี่หนุ่มอย่างขบขันหกคนเว้ยไม่ใช่หกตัวตัวน่ะเขานับเป็ดไก่หรือหมูหมานักขับแท็กซี่ทำตาโตช่วยค่อยบ่ได้ว่าจังสันกิมหงวนสะดุ้งโยงมองดูนักขับแท็กซี่ในวัยหนุ่มอย่างเคืองๆห่วยอีกแล้วขอซื้อเธอว่าคำนี้ไปตกลงกับเพื่อนแกอีกคันสิพาพวกเราไปส่งที่โรงแรมลานช้างในนาทีนั่นเองแท็กซี่เบนซ์รวม2คันก็พาคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเดินทางจากท่าเดือมุ่งตรงไปเข้าเมืองเวียงจันทน์ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็เท่ากับจังหวัดเล็กๆของเราเท่านั้นแม้กระทั่งอำเภอบ้านโป่งก็ยังใหญ่กว่ามีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นกว่ามากจากท่าเดือไปประมาณ20กิโลเมตรถึง3แยกค่ายจินายโมค่ายทหารของฝ่ายรัฐบาลต่อจากนั้นอีกในราว10กิโลเมตรก็เข้าสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์โรงแรมลานช้างให้ความสุขสบายแก่คณะพักสีสหายของเราเป็นอย่างยิ่งทั้ง6คนพักอยู่ที่ห้องเดอลุกติดกันรวม3ห้องพลกับดิเลกนิกรกับเชียงหวนและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วเวียงจันทน์ไม่ได้มีผู้คนมากมายเหมือนกรุงเทพรถยนต์ก็มีน้อยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกรถยนต์จะชนตายผู้คนโดยมากนิยมขี่รถจักรยาน2ล้อร้านอาหารชั้นภัตตาคารมีไม่กี่แห่งราคาอาหารแพงมากบรรดาเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆโดยมากส่งมาจากฝั่งไทยเว้นแต่เครื่องสำอางมาจากฝรั่งเศสตามถนนหนทางมีทหารลาวพลุกพล่านทหารพลล่มสวมหมวกแบเล่สีแดงทหารราบสวมแบเล่สีกุมท่าหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนส่วนทหารที่ทำการรบหรือประจำในป่าสวมเสื้อกางเกงลายพร้อยคณะพักสีสหายได้ออกเที่ยวชมนครเวียงจันทน์ในตอนบ่ายเช่ารถยนต์2คันชมบ้านเมืองปูชนียสถานโบราณวัตถุเช่นธาตุหลวงเจดีย์ใหญ่อยู่ชานเมืองแล้วเที่ยวตลาดแรงคือตลาดเย็นซึ่งไม่สู้จะคึกคักอะไรนักคนขับรถบอกว่าตลาดเช้าคือตลาดเช้าสนุกมากมีผู้สาวและแม่หญิงตลาดเบียดเสียดเยียดยัดกันเฮ้ยผู้สาวและแม่หญิงมันต่างกันยังไงวะไอ้กอนอาเสียถามนิกรด้วยความสงสัยหลังจากกลับโรงแรมในตอนเย็นสงสัยเหรอนิกรพูดยิ้มๆผู้สาวหมายถึงผู้หญิงที่ยังไม่มีผัวหรือคนที่มีแล้วแต่ไม่บอกให้ใครรู้ส่วนแม่หญิงหมายถึงผู้หญิงทั่วไปและก็ผู้หญิงหมายถึงเมียเราอาเสียทำหน้าเบ้มาเที่ยวเพียงวันเดียวก็ชักเบื่อเสียแล้วเวียงจันทน์มันแคบและสงบเงียบเกินไปบ้านเราสนุกกว่าหลายเท่าพลว่าพรุ่งนี้ลองไปเที่ยวตลาดเช้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาหน่อยสิคนรถมันคุยว่าสนุกมากเรานัดให้มารับเราโมงเช้าเจ้าคุณปัจจนึกมองดูนาฬิกาในห้องโถงชั้นล่างของโรงแรมแล้วท่านก็กล่าวกับคณะพักสีสหายเฮ้ยขึ้นห้องเราเสียทีเถอะวะห้าโมงเย็นแล้วจะได้อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วลงมากินเหล้ากันที่บาร์ก่อนที่ใครจะพูดอะไรพนักงานรับใช้ประจำห้องเดอลุกก็พาตัวเดินลงบันไดมาจากชั้นบนพอแลเห็นคณะพักสีสหายเขาก็หยุดชะงักแล้วก็ปาดเข้ามาหาก้มศีรษะโค้งคำนับธนบัตรอเมริกันใบละ10ดอลลาร์ที่กิมหนวนทิปให้บ่อยหนุ่มคนนี้เมื่อตอนมาถึงโรงแรมทำให้เขาพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้คณะพักสีสหายทุกสิ่งทุกประการฮ่าว่าไงเสียงหวนถามยิ้มบอยหนุ่มพูดอ้อมแอมไม่เต็มเสียงมื้อขำกินข่าวบออาเสียทำหน้าชอบกลหรืออยากกินก็กินไปคนเดียวสิเว้ยน้อยอยู่ดีๆมาถามว่ากินข่าวไหมนิกรหัวเราะกากมองดูเสียงหวนอย่างขบขันเขาถามว่าค่ำวันเนี้ยพวกเราจะกินอาหารของโรงแรมไหมเขาจะได้เตรียมไว้คำว่าข่าวก็คือข้าวนั่นเองอาเสียพูดยานคางแล้วยิ้มให้บอยหนุ่มกินเสน้องชายอาหารฝรั่งสำหรับเราหกคนตัวข้าน้อยบอยหนุ่มรับคำอย่างพี่นอบพี่เทาอาหารพิเศษเอาบอด็อกเตอร์ดิเลกพูดเสริมขึ้นอาหารพิเศษขอข้าวผัดสักหนึ่งโถข้าวผัดใส่สิ้นหยังด็อกเตอร์ดิเลกคือน้ำลายเอื้อกเอาผ้าสิ้นผัดกับข้าวอย่างนั้นเหรอนิกรพูดพางหัวเราะพางเฮ้ยสิ้นแปลว่าชิ้นเว้ยบอกเขาสิว่าแกต้องการข้าวผัดสิ้นหมูสิ้นวัวหรือสิ้นกุ้งสิ้นปู
ด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะหึพยักหน้ากับเด็กหนุ่มแล้วว่าสิ้นอะไรก็ได้แต่อย่าเอาผ้าสิ้นใส่ลงไปก็แล้วกันพวกเราจะลงมาห้องกินข้าว1ทุ่มตรงเข้าใจโต้ยขะหน่อยบอยพูดพางก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วเดินไปจากที่นั่นความเข้าใจผิดในเรื่องภาษาทำให้มีเรื่องขบขันตลอดเวลาคืนนั้นคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเจ้าหน้าที่ของโรงแรมคนหนึ่งบอกว่าเวียงจันทร์จะคลึกคลื้นก็ตอนหัวค่ำเท่านั้นหลังจาก20นาฬิกาล่วงแล้วก็สงบเงียบอย่างไรก็ตามเจ้าแห้วถือโอกาสไปดูหนังไทยและภาคไทย2กุมภาพันธ์2508คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้ปรากฏตัวขึ้นที่ตลาดเช้าในเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีทุกคนพากันเที่ยวเตร่ชมผู้คนชาวเวียงจันทร์มาจ่ายตลาดชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางราวมุงประมาณ10คนและกำลังเล่าเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งให้คนเหล่านี้ฟังคณะพักสี่สหายเข้ามารวมกลุ่มกับเขาด้วยเสียงหัวนึกสนุกขึ้นมาก็ยกมือตบบ่าพ่อเฒ่าแล้วถามว่าหาเสียงเลือกผู้แทนหรือลุงชายชรายิ้มเจื่อนเจื่อนบ่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็เปิดไฮปาร์คขึ้นที่ตลาดนี้เป็นแน่บ่ใช่ค่อยเฮาเรื่องรถยนต์มันตำกันที่ค่ายจีนายโม่เสียงหัวในตาเหลือกฮะลุงว่ายังไงนะรถยนต์มันตำกันแม่นแล้วรถมันตำกันเมื่อแรงวานนี่แม่หญิงตายไปคนหนึ่งข้าไปเฮ็ดบุญกลับมาเห็นเขาพอดีอาเสียคือน้ำลายเอื้อกเอาละลุงเชิญลุงคุยกันต่อไปเถอะนะแล้วเสียงหวนก็ถอยมาหานิกรเพื่อนเกอของเขารถยนต์มันตำกันยังไงวะไอ้กรมีแต่เขาเอาของใส่คกตำนิกรหัวเราะหึๆแกอย่าคิดว่าเขาพูดภาษาไทยสิโว้ยเขาพูดภาษาของเขาคำว่าตำแปลว่าชนรถชนกันคนลาวเขาเรียกว่ารถตำกันอย่างเราเดินไปชนเอาใครเขาก็ต้องบอกว่าเราไปตำเอาเขาเข้าว่าฟังลำบากแล้วเฮ็ดบุญล่ะแปลว่าอะไรก็แปลว่าทำบุญน่ะสิเฮ็ดแปลว่าทำเฮ็ดหยังกับทำอะไรชอบกลเว้ยเมื่อค่ำวานนี้ทะเลาะกับบอยในห้องกินข้าวทีหนึ่งแล้วขอถ้วยแก้วมันบอกไม่มีมีแต่จอกแล้วก็เอาถ้วยแก้วมาให้ขอขนมปังเพิ่มเติมฟังไม่เข้าใจบอกว่ามีแต่ข้าวจี่แล้วไปเอาขนมปังปิ้งมาให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพากันเดินชมตลาดต่อไปสักครู่หนึ่งด็อกเตอร์ดิเลกก็หยุดชะงักหน้าร้านขายอาหารสำเร็จแห่งหนึ่งซึ่งมีข้าวเหนียวนึ่งลาบและหมูทอดเนื้อเค็มปิ้งและอาหารลาวอีกหลายอย่างกะน้ำพริกปลาร้าเฮ้ยดูอะไรวะเจ้าคุณปัจจนึกถามด็อกเตอร์ดิเลกดูสุภาพสตรีคอนานครับคุณพ่อนุ่งสิ้นสวมเสื้อทันสมัยถือตะกร้าลวดมีฝาปิดอายุเกือบ40ปีแล้วยังสวยเพลิงช่วงทีสง่างามมากคงเป็นเมียคนใหญ่คนโตแน่นอนท่านเจ้าคุณขมวดคิ้วย่นเอ๊สงสัยเป็นคนไทยเว้ยอาจจะเป็นเมียพนักงานสถานทูตของเราก็ได้ผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มเล็กน้อยถ้าเป็นคนไทยเราก็ควรทำความรู้จักกับเธอไว้นะครับเรามาต่างประเทศนี้เมื่อได้พบปะเพื่อนร่วมชาติของเราก็ทำให้เราดีใจมากสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างเดินรวมกลุ่มตรงมาหยุดที่ร้านแผงลอยขายอาหารสำเร็จรูปของเจ้าหนุ่มในวัยเบญจเพสท่าทางซื่อๆคนหนึ่งสุภาพสตรีในวัยกลางคนผู้นี้กำลังเลือกซื้ออาหารหลายอย่างที่บรรจุอยู่ในกะละมังความเข้าใจของเจ้าคุณปัจจนึกถูกต้องแล้วหล่อนพูดภาษาไทยกับพ่อค้าขายอาหารสำเร็จและเจ้าหมอนั่นโต้ตอบด้วยภาษาลาวเมื่อหล่อนหันมามองดูหน้าด็อกเตอร์ดิเลกโดยบังเอิญด็อกเตอร์ดิเลกก็ยิ้มให้หล่อนแล้วกล่าวกับหล่อนอย่างสุภาพเรียบร้อยคุณอยู่ที่เวียงจันทร์หรือครับท่าทางของหล่อนตื่นเต้นดีใจทันทีเมื่อได้เห็นคนไทยด้วยกันค่ะดิฉันอยู่ที่นี่พวกคุณมาเที่ยวหรือคะครับเรามาทัศนาจรดีใจจังครับที่เราได้พบเพื่อนร่วมชาติในเวียงจันทร์เป็นคนแรกประธานโทษคุณอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือยังไรครับไม่ได้ค่ะหล่อนตอบยิ้มดิฉันอยู่กับสามีของดิฉันอยู่ที่ถนนเศรษฐาที่ราชค่ะคุณคงไม่แปลกใจอะไรนะคะถ้าดิฉันจะเรียนให้ทราบว่าสามีของฉันเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองเมื่อครั้งอธิบดีเผ่าสิ้นอำนาจค่ะอ๋อถ้าเช่นนั้นผมก็พอจะนึกออกแล้วล่ะครับว่าสามีของคุณเป็นใครผ
ผมขอถือโอกาสนี้แนะนำคุณนายให้รู้จักคณะของผมซึ่งมาทัศนาจรวิงจันทร์ครับพวกเราเป็นนายทหารครับแต่มาเที่ยวพักผ่อนเป็นการส่วนตัวท่านผู้นี้พ่อตาของผมพระยาปัจจนึกพินาศสามคนนี้เพื่อนและญาติของผมพันเอกพลพันเอกนิกรพันเอกกิมวนแล้วก็ผมคือพลโทดิเลกครับหล่อนวางตะกร้าลวดมีฝาปิดลงบนร้านแผงลอยแล้วกับพุ่มมือไหว้คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกทันทีทุกคนรีบไหว้หล่อนและโอภาปาศัยกันในฐานที่เป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันดิฉันจินตนาดาราวดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเชียวค่ะที่ได้รู้จักกับพวกท่านความจริงดิฉันเคยได้ยินชื่อเสียงของพวกท่านมานานแล้วและเคยเห็นรูปถ่ายในหนังสือพิมพ์บ่อยๆถ้าไม่รังเกียจเชิญไปที่บ้านดิฉันสิคะพี่คงตื่นเต้นดีใจมากถ้าได้พบกับพวกท่านพี่กับดิฉันอยู่ที่นี่เหงาหงอยเหลือเกินค่ะเพราะเราเป็นคนต่างด้าวพบเพื่อนคนไทยแล้วดีใจเหลือเกินพลยิ้มให้หล่อนขอบคุณครับที่กรุณาชวนเราไปเที่ยวบ้านพักของคุณตอนนี้พวกเรายังอยากเที่ยวตลาดเช้าและชมความเป็นไปของตลาดวินจันทร์ก่อนครับโปรดบอกที่อยู่ของคุณให้ละเอียดได้มั้ยครับตอนเย็นพวกเราจะไปเยี่ยมคุณและสามีของคุณร้านเสริมสวยจินตนาค่ะถนนเศรษฐาธิราชใกล้กับกองบัญชาการตำรวจเขต1ค่ะดิฉันกับสามีพักอยู่ที่ร้านของเราเราไม่มีบ้านหรอกค่ะพลก้มศีรษะเล็กน้อยขอบคุณครับเย็นนี้พวกเราไปเยี่ยมคุณแน่นอนค่ะแต่ว่าหล่อนมองซ้ายมองขวาซิก่อนแล้วเลื่อนตัวเข้ามาชิดคณะพักสีสหายกระซิบบอกทุกคนว่าดิฉันอยากจะขอร้องให้พวกท่านรีบกลับไปหนองคายชิดก่อนเที่ยงวันนี้เถอะค่ะดิฉันกับพี่ก็ตั้งใจจะออกจากวินจันไปค่ายจินายโมในเวลา 11:00 น.นี้ที่ออกปากเชิญพวกท่านไปเที่ยวบ้านดิฉันก็เพื่อจะบอกเป็นความลับว่าสถานการณ์ของวินจันจะถึงขั้นนองเลือดในตอนเที่ยงวันนี้แหละค่ะสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วทำหน้าตื่นไปตามกันนิกรกล่าวถามหล่อนทันทีเขาจะลบกันหรือครับค่ะกรุณาพูดเบาๆค่ะคนลาวโดยมากเขารู้ภาษาไทยทั้งนั้นนายทหารลาวฝ่ายรัฐบาลคนหนึ่งรักใคร่ชอบพอกับพี่มากแกมาบอกเราเมื่อตอนค่ำวันนี้ว่าให้พี่กับดิฉันอพยพไปให้พ้นจากเวียงจันทร์ก่อนเที่ยงเพราะจะมีการปะทะกันแต่ทางการปกปิดเป็นความลับค่ะรู้กันเฉพาะนายทหารผู้ใหญ่เท่านั้นนิกรยิ้มแห้งๆโอ้ยขอบคุณมากครับที่กรุณาบอกพวกเราเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้พวกผมก็เห็นจะต้องรีบข้ามโขงไปสู่แคว้นแดนไทยคุณพาสามีของคุณข้ามไปหนองคายกับเราดีกว่านะครับจินตนาฝืนยิ้มโถถ้าเราข้ามไปสามีของดิฉันก็ถูกจับนะสิคะอ้อนิกรอุทานผมลืมนึกไปครับชายหนุ่มเจ้าของร้านขายอาหารสำเร็จรูปถือถุงกระดาษใส่ห่ออาหารก้าวลงมาจากแผงลอยเขายิ้มให้จินตนาแล้วกล่าวกับหล่อนอย่างสุภาพเปิดกระโปรงหน่อยแม่หญิงอ้าวเสียงงดเอตโลลั่นตาดเข้าไปยกมือซ้ายลวบคอเสื้อพ่อค้าหนุ่มเขย่าแกนี่ทำไมถึงเร็วอย่างนี้วะนี่อย่างที่ไหนอยู่ดีๆก็บอกให้สุภาพสตรีผู้นี้เปิดกระโปรงนิกรตบหลังเสียงงวน 2-3 ทีเฮ้ยๆอย่าไปทำอะไรเขานะนิกรพูดพางหัวเราะพางอาเซียปล่อยมือก็มันพูดดูหมิ่นคุณจินตนาต่อหน้าเราจินตนาพูดเสริมขึ้นในท่าทางกระดากอายเล็กน้อยเขาไม่ได้ดูหมิ่นดิฉันหรอกค่ะคุณกิมหวนคำว่ากระโปรงภาษาลาวแปลว่าตะกร้าค่ะเขาไม่กล้าถือวิสาสะเปิดตะกร้าของดิฉันซึ่งวางอยู่บนแผงลอยนี่เขาก็ขอร้องให้ดิฉันช่วยเปิดให้เสียงหวนทำหน้าชอบกลแล้วกันไอ้ผมเข้าใจผิดคิดว่าเขาพูดภาษาไทยขอร้องให้คุณเปิดกระโปรงให้เขาดูจินตนาเปิดตะกร้าลวดของหล่อนออกเจ้าหนุ่มพ่อค้าขายอาหารสำเร็จบนพึมพำที่เขาเกือบจะถูกเสียงหวนตะบันหน้าเขาเขาใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลลงในตะกร้าของหล่อนแล้วหันมามองดูกิมหวนอย่างเคืองๆขอโทษทีน้องชายอาเสียพูดยิ้มๆห้วยจะตีข่อยแล้วยังจะขอโทษอีกยังอาเสียกลืนน้ำลายเอือกห้วยอีกแล้วเสียงหัวเราะอย่างคืนเคงจินตนาจัดแจงชำระเงินให้เจ้าหนุ่มพ่อค้าแล้วหล่อนก็หันมาพูดกับคณะพักสีสหายดิฉันต้องกราบลาพวกท่านละค่ะขอให้ท่านรีบกลับบ้านเราเถอะนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยลาละค่ะต่างฝ่ายต่างยกมือไหว้กระทำความเคารพกันต่อจากนั้นจินตนาก็หิ้วตะกร้าจ่ายกับข้าวของหล่อนพาตัวเดินไปจากที่นั่นสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้ว
ต่างพากันมองดูหล่อนจนลับตาแล้วนิกรก็ร้องขึ้นดังๆห้วยเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโหยงอะไรวะไอ้กอนเปล่าครับแล้วแกเสือแขกปากมาทำไมซ้อมพูดภาษาลาวครับเดินต่อไปถวายพวกเราแล้วก็กลับโรงแรมเตรียมข้ามโขง No ด็อกเตอร์ดิเลกอุทานขึ้นดังๆแกขี้ขาดแล้วข้ามไปหนองคายคนเดียวฉันยังไม่ไปหรอกจะอยู่สังเกตการอยู่ในเวียงจันทน์นี่แหละดูเขาลบกันสนุกดีอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าทหารลาวมีวิธีการลบอย่างไรมีอาวุธอะไรใช้บ้างพลเห็นพ้องด้วยจริงเว้ยอยู่ดูเขาลบกันดีกว่าขณะนี้ลาวมีอยู่หลายพวกด้วยกันประเทศลาวกำลังยุ่งเหมือนกับได้กลุ่มหนึ่งที่ยุ่งจนแทบจะแก้ไม่ออกพอๆกับเวียดนามไม่มีประเทศใดในเอเชียอาคเนย์จะสุขสบายเหมือนเมืองไทยของเราหรอกบ้านเมืองของเราร่มเย็นเป็นสุขที่สุดเสียงหวนเห็นพ้องด้วยจริงไว้อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ถึงหมูแพงเราก็มีหมูกินแล้วก็พวกเรากินได้สารพัดแม้กระทั่งเหล็กหรือหินหรือท่อน้ำพูดจบเขาก็หันมาทางนิกรถ้าแกกลัวตายแกกับไอ้แห้วจะข้ามไปหนองคายก่อนก็ได้นะพวกเราจะอยู่ดูพวกเขาลบกันนิกรค้อนประหลับประเหลือกมาด้วยกันแล้วจะแยกไปยังไงอ่ะความจริงเราไม่ควรอุตริมาเที่ยวเมืองลาวเลยคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพากันเที่ยวชมตลาดเช้าต่อไปประชาชนชาวเวียงจันทน์ยังมีการเคลื่อนไหวกันตามปกติร้านรวงเปิดทำการค้าขายเหมือนเช่นเคยแต่พวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่รู้ดีว่าตอนเที่ยงวันนี้จะมีการปะทะกันอย่างนองเลือดเมื่อพวกปฏิวัติใช้กำลังหักโค่นรัฐบาลเพื่อแย่งชิงอำนาจและด้วยเหตุผลอื่นๆก่อนเที่ยงวันนั้นเองสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้พากันออกจากโรงแรมลานช้างเดินเที่ยวกันอีกโดยตั้งใจหาอาหารกลางวันรับประทานซึ่งเป็นอาหารง่ายๆไม่ใช่อาหารฝรั่งของโรงแรมวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในนครเวียงจันทน์แล้วตามสี่แยกและสถานที่สำคัญหลายแห่งมีทหารรักษาการและมีลังปืนกลรถถัง M24 3-4 คันวิ่งไปมานอกจากนี้ก็มีรถจิ๊ปวิลลี่หรือจิ๊ปเล็กติดปืนกลเบาบรรทุกทหารวิ่งไปมารอบนครเวียงจันทน์นี้ทหารของรัฐบาลแต่งเครื่องฝึกสวมหมวกเหล็กมีอาวุธครบครันทั้งนายและพลทหารทุกคนมีผ้าพันคอสีเหลืองเป็นเครื่องหมายพอแลเห็นแต่ไกลทหารของรัฐบาลอยู่ในบังคับบัญชาของนายพลกุประสิทธิ์อภัยและนายพลอ้วนคณะพักสี่สหายบุกเข้าไปในร้านขายอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งย่านกลางชุมชนหรือกลางนครเวียงจันทน์นั่นเองห้างร้านต่างๆส่วนมากยุติการค้าแล้วบ้างก็กำลังปิดประตูหน้าร้านการจราจรตามถนนสายต่างๆเบาบางลงไปมากมีแต่รถทหารวิ่งไปมาอย่างไรก็ตามชาวจีนแต้จิ๋วเจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านนี้เป็นนักฉวยโอกาสเมื่อร้านอาหารและเครื่องดื่มใกล้เคียงปิดร้านและเขาไม่ยอมปิดร้านสองคูหาของเขาก็มีประชาชนมาอุดหนุนอย่างคับคั่งจนกระทั่งโต๊ะอาหารในร้านเกือบจะหาที่ว่างไม่ได้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วนั่งรวมกันที่โต๊ะว่างโต๊ะหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวนั่งได้6คนพอดีลูกจ้างประจำร้านเป็นคนลาวปราดเข้ามาต้อนรับเจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้าให้เจ้าหนุ่มรูปร่างผอมบางแล้วออกคำสั่งขอน้ำแข็งใส่น้ำชาสัก6แก้วก่อนร้อนเหลือเกินเจ้าหนุ่มลาวทำหน้าฉงนน้ำแข็งบ่มีนิกรพูดเสริมขึ้นน้ำก้อนใส่น้ำชาหนุ่มลาวยิ้มแล้วร้องตะโกนไปทางหลังร้านน้ำก้อนใส่น้ำชา6จอกเสียงโวนทำตาปริบๆมองดูนิกรอย่างแปลกใจเขาเรียกน้ำแข็งเป็นน้ำก้อนงั้นเหรอถ้าแกเรียกน้ำแข็งคนลาวเขาไม่รู้เรื่องหรอกต้องบอกเขาว่าน้ำก้อนแล้วก็ถ้วยแก้วเขาก็เรียกว่าจอกชอบก่อนเว้ยถ้าอย่างนั้นแกช่วยสั่งอาหารทีเถอะวะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดมากินกันด็อกเตอร์ดิเลกพูดเสริมขึ้นกันเอาข้าวผัดใส่ไข่ดาวช่วยสั่งให้ด้วยนิกรพยักหน้ารับทราบแล้วมองดูคณะพักของเขาไอ้หมอเอาข้าวผัดนอกนั้นก๋วยเตี๋ยวผัดนะจะได้สั่งมากินเร็วๆประเดี๋ยวเขาก็จะฟาดกันแล้วมองดูถนนสิแทบจะไม่มีคนเดินแม้แต่คนเดียวพลยิ้มให้นิกรโอเคสั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาเถอะกันไม่ค่อยหิวหรอกนิกรเงยหน้าขึ้นมองดูคนรับใช้ประจำร้านเฮ้ยข้าวคั่ว1จานเฮ้ยๆๆด็อกเตอร์ดิเลกเอตโลลั่น
ข้าวผัดไว้ไม่ใช่ข้าวคั่วแกนึกขังอะไรขึ้นมาวะถึงได้สั่งข้าวคั่วมาให้กันกินนิกรมองดูดิเลกอย่างขบขันแกไม่รู้ก็อย่าอวดรู้หน่อยเถอะวะถ้ากันสั่งข้าวผัดเจ้าหมอนี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องและจะตอบกันว่าไม่มีข้าวผัดที่เรากินกันภาษาลาวเขาว่าข้าวคั่วด็อกเตอร์ดิเลกอ้าปากหวอโอ้เอาไรแล้วก๋วยเตี๋ยวผัดล่ะก๋วยเตี๋ยวผัดลาวเขาเรียกว่าเฝอคั่วราดหน้าอย่างเมืองเราแต่ใส่กะปิแทนเต้าเจี้ยวอร่อยดีเหมือนกันเมียกันที่เป็นลาวเคยทำให้กันกินพูดจบนิกรก็เงยหน้าขึ้นมองดูคนรับใช้แล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวผัด5จานข้าวผัดใส่ไข่ดาวอีกจานหนึ่งในราว10นาทีข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวผัดก็ถูกยกมาเสิร์ฟให้ตามคำสั่งเมื่อรถถัง M24 คันหนึ่งผ่านมาประชาชนที่รับประทานเครื่องดื่มและอาหารหลายต่อหลายคนก็รีบขุนผันลุกขึ้นชำระเงินและพากันออกไปจากร้านอย่างร้อนรนซึ่งบางคนแกล้งทำเป็นตกใจวิ่งออกไปจากร้านโดยไม่ยอมจ่ายเงินก็มีคณะพักสีสหายของเรากับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วคงนั่งรับประทานอาหารกลางวันและวิพากษ์วิจารณ์กันถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อก๋วยเตี๋ยวผัดและข้าวผัดเกลี้ยงจานแล้วนิกรก็สั่งโอเลี้ยง6แก้วขณะนั้นมีนายทหารลาวคนหนึ่งเข้ามาในร้านและนั่งลงที่โต๊ะว่างซึ่งอยู่ติดๆกับคณะพักสีสหายของเราสิบโทในเครื่องแบบทหารลาวผู้นี้สะพายปืนยิงเร็วอยู่บนบ่าขวาที่หน้าอกเสื้อมีระเบิดมือผูกติดอยู่2ลูกเขาเป็นชายหนุ่มในวัย30ปีรูปร่างค่อนข้างเล็กผอมเกร็งสิบโทผู้นั้นสั่งน้ำอัดลม1ขวดเขานั่งห่างจากเสียงโหวนเพียงฟุตเดียวเท่านั้นเพราะโต๊ะติดกันเพื่อสงวนเนื้อที่เมื่อเขาหันมาสบตากับเสียงโหวนอาเสียก็ยิ้มให้และกล่าวทักอาสวัสดีโมนายสิบทหารลาวรู้ดีว่าคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเป็นคนไทยเพราะรูปร่างลักษณะการแต่งกายบอกให้เขารู้ว่าเป็นคนไทยที่มีฐานะดีข้ามาเที่ยวเวียงจันทน์เขายกมือวันทยาหัดแล้วพูดยิ้มสวัสดีครับเสียงหวนหันมาทางนิกรแพ้ช่วยแปลหน่อยว่าทหารลาวคนนี้เขาพูดว่าอะไรนิกรแยกเขี้ยวแล้วตวาดแวดเขาพูดไทยเว้ยไม่ได้พูดลาวอาเสียยิ้มแห้งๆเปลี่ยนสายตามาที่นายสิบร่างเล็กซึ่งแต่งเครื่องฝึกสวมหมวกเหล็กพร้อมที่จะทำการลบได้ทุกขณะเสียงหวนกล่าวถามนายสิบผู้นั้นเป็นภาษาลาวไข่ไข่หัวพวกเจ้าจะลบกับไข่มื้อเที่ยงนี้จะลบกันแม่นบ่แม่นนายสิบร่างเล็กยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนลำบากนะก็พูดไทยกับผมเถอะครับผมเป็นคนลาวก็จริงแต่ผมเคยไปเรียนที่กรุงเทพพอสำเร็จมัธยม6ผมก็กลับมาอยู่เวียงจันทน์เข้าสมัครเป็นนักเรียนนายสิบและเป็นทหารเลยมาเสียงงวนยิ้มเจริญๆฮ่าถ้าอย่างนั้นผมกับหมูก็คงจะพูดคุยกันอย่างสบายโดยไม่ต้องมีล่ามเชิญมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราเถอะหมูอ๋อขอบคุณครับผมอยู่ช้าไม่ได้หรอกครับผมคุมทหารอยู่ที่ลังปืนที่4แยกนี่เองผมหิวน้ำก็เลี่ยงมาดื่มน้ำอัดลมครับผมคิดว่าพวกคุณคงพึ่งมาจากหนองคายใช่ครับเรามาบ่ายวันนี้เองและพักอยู่ที่โรงแรมลานช้างหมูช่วยบอกผมหน่อยเถอะว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นทำไมร้านลวงถึงปิดหมดและผู้คนหลบอยู่แต่ในบ้านสิบโทลีทหารลาวบอกกิมหวนตามตรงตำรวจกับทหารปากสันคิดปฏิวัติรัฐบาลครับดูเหมือนว่าขณะนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจากันอยู่พลกล่าวกับนายสิบทหารลาวทันทีหมูช่วยอธิบายให้เราเข้าใจดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับไม่ใช่ความลับอะไรเพราะชาวเมืองก็ทราบกันทั่วแล้วกำลังตำรวจปฏิวัติอยู่ในบังคับบัญชาของนายพลสีโหส่วนทหารที่ปากสันอยู่ในบังคับบัญชาของพันเอกบุญเลิศชัยโกศีและพันเอกคำข้องเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นแล้วฝ่ายรัฐบาลล่ะหลานชายฝ่ายรัฐบาลอยู่ในบังคับบัญชาของนายพลกุปสิทธิ์อภัยครับมีนายพลอ้วนเป็นผู้ช่วยขณะนี้กำลังส่วนใหญ่ของรัฐบาลที่ค่ายจินไดโมพร้อมแล้วและกำลังของทางฝ่ายกบฏก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนายชั่วโมงนี้จะเกิดการสู้รบกันในเวียงจันทน์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าการเจรจาของผู้ใหญ่ล้มเหลวผมคิดว่าคุณลุงควรจะพาท่านเหล่านี้รีบข้ามไปหนองคายเสียเถอะครับเพราะถ้าเกิดปะทะกันขึ้นอาจเป็นอันตรายได้ตอนนี้รถลาที่จะเดินทางไปท่าเดือก็ยังมีถ้าหากว่ายิงกันแล้วถนนก็จะถูกปิดกั้นแม้กระทั่งเรือที่ข้ามไปฝั่งไทยก็ต้องถูกปิดเช่นเดียวกันเสียงหวนว่าแต่เราไม่กลัวหรอกหมูเราอยากดูเขารบกันสิบโทลีมองดูกิมหนวนอย่างแปลกใจเขาใช้กระสุนจริงนะครับไม่ใช่กระสุนซ้อมยิง
อาเสียหัวเราะไม่เป็นไรพวกเรามีพระดีๆทั้งนั้นนายสิบทหารลาหัวเราะเบาๆตามใจเถอะครับหลวงพ่อน่ะท่านคุ้มกันได้เฉพาะกระสุนปืนเล็กหรือปืนกลเท่านั้นถ้ากระสุนปืนใหญ่หรือปืนคอสอหรือจรวดปราบรถถังท่านก็คุ้มไม่ไหวพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนร้องเรียกลูกจ้างในร้านให้มาหาเขาแล้วจ่ายเงินค่าน้ำอัดลมให้ไปสิบโทรียกมือวันทยาหัดคณะพักสีสหายแล้วพูดยิ้มๆผมลาแล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยในนาทีนั้นเองเสียงปืนเล็กยาวและปืนกลก็ดังขึ้นเป็นแห่งๆแล้วก็ดังไปทั่วเมืองเวียงจันทน์เกิดสับสนโอลหม่านแล้วเมื่อฝ่ายปฏิวัติเปิดฉากโจมตีทหารของรัฐบาลก็ต่อสู้อย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายดวลปืนกันสนั่นหวั่นไหวกระสุนปืนใหญ่และปืนคกของฝ่ายปฏิวัติถูกอาคารบ้านเรือนในนครเวียงจันทน์พังทลายไปหลายแห่งในเวลาเดียวกันปืนใหญ่ของรัฐบาลก็ระดมยิงกองบัญชาการตำรวจเขตหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองเวียงจันทน์และอยู่ห่างจากโรงแรมลานช้างประมาณ200เมตรชาวเวียงจันทน์ต่างอุ้มลูกจูงหลานหลบหนีภัยโกลาหลทหารกบฏกับทหารรัฐบาลปะทะกันกลางเมืองทหารปากสันคือฝ่ายปฏิวัติเคลื่อนเข้ามาในเวียงจันทน์ประมาณ1กองพันนายพลอ้วนส่งทหารเข้าโอบล้อมเพื่อบดขยี้เสียงปืนดังอยู่ตลอดเวลาผู้คนวิ่งพล่านไปทั่วทุกแห่งทหารกบฏมีผ้าพันคอสีน้ำเงินการสู้รบตามท้องถนนในนครเวียงจันทน์รุนแรงขึ้นตามลำดับไม่มีใครรู้ว่าสงครามกลางเมืองระหว่างลาวต่อลาวเกิดขึ้นในตอนเที่ยงวันนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดราษฎรลาวถอยล่นออกจากเมืองมาริมโขงเพื่อจะข้ามมาฝั่งไทยพึ่งพระบรมโพธิสมภารในยามบ้านแตกสาแหลกขาดเช่นนี้แต่ถนนสามแยกค่ายกีนายโมถูกปิดและท่าเรือที่ท่าเดือก็มีทหารรัฐบาลเข้าควบคุมไม่ยอมให้ประชาชนข้ามไปมาเพราะทางราชการทหารกำลังใช้ลำเลียงพลทางน้ำเพื่อโอบล้อมฝ่ายกบฏอย่างไรก็ตามที่ท่าเรือสีฐานทางใต้ของนครเวียงจันทน์และอยู่ตรงข้ามกับเขตจังหวัดหนองคายแต่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายราว40กิโลเมตรมีประชาชนชาวลาวและชนต่างชาติข้ามมาไม่ขาดสายเรือหางยาวและเรือยนต์แน่นขนาดผู้อพยพหลบหนีภัยเหล่านี้มีเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ติดตัวมาคนละเล็กละน้อยเท่านั้นกลุ่มควันและเปลวเพลิงเกิดขึ้นในเวียงจันทน์หลายแห่งอัคคีภัยที่กำลังไหม้ลุกลามนี้เกิดขึ้นจากอำนาจกระสุนปืนใหญ่และปืนครกคณะพักสีสหายของเราพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วยืนรวมกลุ่มกันอยู่ริมถนนมองดูกองทหารฝ่ายรัฐบาลซึ่งหมอบเรียงรายอยู่ทั่วไปบ้างก็ลุกคืบหน้าเข้าไปหาทหารกบฏศึกเวียงจันทน์อยู่ข้างจะสับสนเพราะเมื่อทหารรัฐบาลลุกเข้าไปพวกทหารกบฏก็เปลี่ยนผ้าผูกคอจากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองแล้วเข้าปะปนกับทหารรัฐบาลบางด้านทหารกบฏซึ่งมีกำลังมากกว่าบุกเข้ามาทหารรัฐบาลก็รีบแก้ผ้าพันคอสีเหลืองออกเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็เลยกลายเป็นพวกเดียวกันรถถัง M24 คันหนึ่งแล่นปูเลงปูเลงเลี้ยวมาจากสี่แยกข้างหน้าและตรงมาทางคณะพักสีสหายปืนกลประจำรถถังยิงกระหน่ำสาดกระสุนมายังสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วทุกคนโกยอ้าววิ่งหนีไปทางซอกตึกเจ้าคุณปัจจนึกต่อว่านิกรทันทีเฮ้ยว่าไงเว้ยแกแนะนำผูกเราเอาผ้าสีเหลืองผูกคอทำไมรถถังมันยิงเรานิกรตัวเนื้อสั่นเหมือนเจ้าเข้าเพราะกระสุนนัดหนึ่งถากซอกคอเขาไปเพียงเส้นยาแดงเดียวเท่านั้นเฮ้ยถอดผ้าพันคอสีเหลืองออกไว้พวกเราแล้วเอาผ้าสีเงินที่เตรียมไว้ผูกคอรถถังคันนี้เป็นรถถังพวกกบฏแน่ๆทุกคนรีบทำตามคำแนะนำของนิกรและพากันออกมาจากช่องอาคารนั้นค่อยๆโผล่หน้ามองดูขณะนี้รถถัง M24 เคลื่อนที่เข้ามาอย่างล่าช้าปืนใหญ่และปืนกลประจำรถยิงสะเทือนเลื่อนลั่นทหารกบฏนับร้อยวิ่งเหยาะๆติดตามรถถังมาเมื่อรถถังฝ่ายกบฏผ่านหน้าคณะพักสีสหายนายทหารผู้บังคับรถถังซึ่งยืนอยู่บนป้อมและมีผ้าสีน้ำเงินพันคอก็โบกมือให้เพราะเข้าใจว่าเป็นราษฎรที่เอาใจช่วยฝ่ายตนปืนใหญ่รถถังทำให้อาคารแห่งหนึ่งพังพินาศและเกิดไฟไหม้ทหารรัฐบาลหมู่หนึ่งซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอาคารนั้นล่าถอยทันทีรถถังกบฏนำพวกกบฏเคลื่อนที่ลุกคืบหน้าขึ้นไปแต่แล้วก็ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลตีโต้อย่างดุเดือดปืนจรวดปราบรถถังหรือที่เรียกว่าบาซูก้าได้ทำลายรถถังคันนั้นด้วยการยิงอันแม่นยำ M24 ฝ่ายกบฏไฟลุกโชติช่วงทั้งคันทหารประจำรถต่างกระโดดลงมาจากรถทีละคนคนหนึ่งซึ่งคงเป็นพลขับถูกกระสุนปืนกลล้มลงตายกลางถนนทหารกบฏล่าถอยย้อนกลับมาทางคณะพักสีสหาย
ทหารรัฐบาลซึ่งมีรถจี๊ปติดปืนกลเบาคันหนึ่งและรถถัง M24 อีกคันหนึ่งลุกไล่ติดตามมานิกรรีบร้องบอกคณะพักของเขาเฮ้ยเร็วเปลี่ยนผ้าพันคอเป็นสีเหลืองเว้ยทหารรัฐบาลใกล้เข้ามาแล้วด็อกเตอร์ดิเดกชักรำคาญใจอ้ามผูกเสียสองสีเลยเป็นไงวะไม่ได้นิกรตวาดลั่นชักช้าตายนะเว้ยต่างคนต่างเปลี่ยนผ้าพันคออีกครั้งหนึ่งจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองคือฝ่ายรัฐบาลทุกคนแลเห็นทหารกบฏถูกยิงตายนอนแงะแกะอยู่บนถนนหลายคนขณะนี้เครื่องบินฝ่ายรัฐบาลรวม3เครื่องได้บินเข้ามาในนครเวียงจันทน์แล้วนักบินได้ทิ้งระเบิดโจมตีกองบัญชาการตำรวจเขต1ซึ่งตำรวจของนายพลสีโหตั้งรับอยู่ที่นั่นเวียงจันทน์กลายเป็นแดนมิกสันยีไปแล้วเสียงปืนกลและปืนใหญ่ดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงระเบิดของเครื่องบินตำรวจของนายพลสีโหต้องทิ้งที่มั่นแตกพ่ายยับเยินแทบจะคุมกันไม่ติดฝ่ายรัฐบาลลุกไล่ทหารกบฏผ่านหน้าคณะพักสีสหายไปสักครู่พวกกบฏซึ่งได้รับกำลังหนุนอีก2กองร้อยก็เข้าช่วยพักพวกของตนสู้รบกับทหารของรัฐบาลตั้งปืนกลหนักและจรวดปราบรถถังที่4แยกรถจิ๊ปติดปืนกลเบาของฝ่ายรัฐบาลถูกยิงพลิกคว่ำส่วนรถถัง M24 ก็ถูกยิงพังทหารประจำรถตายหมดทหารของรัฐบาลที่กำลังลุกคืบหน้าได้รับคำสั่งให้ล่าถอยมาทางคณะพักสีสหายอีกเสียงหัวร้องขึ้นดังๆไม่ได้ความไว้ผัดกันลุกผัดกันถอยหลายเที่ยวเบื่อเต็มทนแล้วทุกคนยืนรวมกลุ่มอยู่ที่ระหว่างซอกตึกซึ่งเป็นตอกแคบๆเมื่อกองทหารรัฐบาลถอยผ่านไปนิกรก็พยักหน้ากับด็อกเตอร์ดิเลกแต่ก่อนที่เขาจะพูดว่าอะไรด็อกเตอร์ดิเลกก็ชิงพูดขึ้นก่อนเปลี่ยนผ้าพันคอนิกรหัวเราะ อย่าล่ำไรทหารกบฏใกล้เข้ามาแล้วใครผูกผ้าพันคอสีเหลืองมีหวังถูกยิงทิ้งไม่เชื่อก็ตามใจทุกคนรีบเปลี่ยนผ้าพันคอตามคำสั่งนิกรแก้ผ้าเหลืองออกเก็บใส่กระเป๋าแล้วผูกผ้าพันคอสีน้ำเงินแทนทหารกบฏลุกไล่ทหารรัฐบาลไปประมาณ200เมตรก็หยุดชะงักแล้วถอยกลับมาอีกพลกิมหวนด็อกเตอร์ดิเลกกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างมองดูหน้านิกรแล้วร้องขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้เปลี่ยนผ้าพันคอนิกรอดหัวเราะไม่ได้เฮ้ยพอแล้วเลิกใช้ป้ามันคอกันทีแล้วรีบหนีไปสถานทูตของเราเถอะรู้สึกว่ามันลบกันหนักขึ้นทุกทีถึงกับใช้เครื่องบินโจมตีแล้วขืนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เราก็คงมีหวังเท่งถึงไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วยเออนั่นน่ะสิพ่อกำลังจะบอกพวกเราอยู่ที่เดียวว่าเราควรจะหลบไปอยู่ในสถานทูตไทยของเราดีกว่าแล้วท่านก็หันมาทางพลหรือยังไงพลดีเหมือนกันครับทหารที่สู้รบกันมีจำนวนมากขึ้นทุกทีผู้คนเข้าอพยพหลบหนีกันไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเราเท่านั้นไปเถอะเข้าตอกนี่แหละครับพยายามลัดเลาะไปจนกว่าจะถึงสถานทูตของเราที่นั่นคงมีพวกคนไทยเข้าไปอยู่กันแน่นในราว 13:30 นสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็มาถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยปรากฏว่าคนไทยหลายสิบคนได้หลบมาอยู่ในสถานทูตนี้แล้วเจ้าหน้าที่สถานทูตและเอกอัครราชทูตไทยได้ให้การต้อนรับพี่น้องชาวไทยของท่านอย่างดีที่สุดธงไตรรงค์ของเรายังคงโบกสะบัดพลิ้วเป็นสง่าท่ามกลางเสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วเมืองตลอดเวลาเวลาผ่านพ้นไปการสู้รบระหว่างกองทหารของรัฐบาลกับทหารกบฏก็ยิ่งดุเดือดรุนแรงขึ้นตามลำดับและแล้วกระสุนปืนครกลูกหนึ่งก็ตกลงมาบนอาคารสถานทูตของเราระเบิดสนั่นหวั่นไหวพวกกบฏใช้ปืนครกระดมยิงทหารซึ่งตั้งมั่นอยู่ทางเหนือของสถานเอกอัครราชทูตไทยกระสุนปืนครกลูกแรกทำให้หลังคาส่วนหนึ่งพังราบผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีลงมาจากอาคารหลังใหญ่นั้นคนไทยที่หลบภัยวิ่งพล่านลูกระเบิดของปืนครกถูกยิงมาอีกบังเอิญตกลงที่สถานทูตของเราอีกตู้มตู้มท่านเอกอัครราชทูตของเราต้องทำงานอย่างหนักที่สุดผู้คนในสถานทูตวิ่งพล่านไปตามกันคนไทยที่หลบหนีภัยเข้ามาในสถานทูตไทยไม่ปลอดภัยเสียแล้วเพราะสถานทูตกำลังถูกระดมยิงด้วยปืนคกสนามและปืนใหญ่เป็นการยิงที่พลาดเป้าหมายแสดงให้เห็นว่านายทหารที่ควบคุมการยิงไม่มีความสามารถหรือขาดความรู้สถานเอกอัครราชทูตไทยถูกชิ้นระเบิดพังทลายเสียหายมากท่ามกลางความสับสนโอลหม่านไม่มีใครทราบว่านายโชติพรโสพลเลขานุการโทของสถานเอกอัครราชทูตไทยต้องเสียชีวิตจากลูกระเบิดของปืนครกลูกหนึ่งที่ยิงมาถูกห้องพังไปทั้งแถบ
บรรดาคนไทยที่หนีเข้ามาในสถานทูตพากันล่าถอยออกไปจากสถานทูตและแยกย้ายกันหลบหนีหากระสุนซึ่งทหารของรัฐบาลและทหารฝ่ายปฏิวัติกำลังพันตูกันอย่างดุเดือดสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้ววิ่งข้ามถนนสายหนึ่งเข้าไปในซอยทุกคนทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นหวาดเสียวเสียงปืนดังอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนพวกกบฏบางส่วนล่าถอยออกไปชานเมืองเวียงจันทร์แล้วตามถนนหนทางมีแต่ทหารที่ผูกผ้าพันคอสีเหลืองในยามนี้นครเวียงจันทร์ว้าวุ่นสับสนที่สุดราษฎรชาวลาวต่างหลบหนีกระสุนปืนอุ้มลูกจูงหลานร้องไห้กระจองงอแงบ้างก็กู่ตะโกนเรียกหากันในที่สุดคณะพรรคสี่สหายก็ย้อนกลับมาที่ร้านเครื่องดื่มและอาหารร้านนั้นแต่เจ้าของร้านได้พาครอบครัวของเขาหลบหนีไปแล้วเปิดร้านสองคูหาทิ้งไว้โดยไม่มีเวลาปิดประตูใส่กุญแจที่สี่แยกห่างจากร้านอาหารประมาณ100เมตรสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็ได้พบกับนายสิบทหารลาวร่างเล็กผู้มีนามว่าสิบโทลีเขากับทหารหนึ่งหมู่อยู่ในลังปืนกลที่ใช้กระสอบทรายกั้นปืนกลเบาหนึ่งกระบอกอยู่ในลังปืนหันหน้าไปทางทิศใต้มีรถถัง M24 จอดอยู่กลางสี่แยกคันหนึ่งสิบโทลีและเห็นคณะพรรคสี่สหายเขาก็ปาดเข้ามาหาทำไมไม่หลบไปที่สถานทูตของท่านล่ะครับที่นี่ไม่ปลอดภัยนะครับเราได้รับข่าวทางโทรศัพท์สนามเดี๋ยวนี้เองว่าทหารปากสันสองกองพันกำลังเคลื่อนมาเกือบจะถึงเวียงจันทร์แล้วรีบไปที่สถานทูตไทยดีกว่าครับเสียงหวนขมวดคิ้วย่นไปอยู่ให้เน่าน่ะสิพวกเราเพ่นออกมาจากสถานทูตเมื่อกี้นี่เองไม่รู้ว่าฝ่ายไหนยิงปืนใหญ่และปืนคอไปตกสถานทูตตั้งหลายนัดขณะนี้ก็ยังระดมยิงอยู่สิบโทลีลืมตาโพลงอ๋ออย่างนั้นหรือครับคงเป็นการกระทำของทหารกบฏแน่ๆฝ่ายรัฐบาลได้ทำตารางยิงปืนใหญ่และปืนคกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับปืนใหญ่ของรัฐบาลยิงเข้ามาในเมืองก่อยิงไปที่กองประชาการตำรวจเขตหนึ่งแห่งเดียวเท่านั้นและมีเครื่องบินตรวจตำแหน่งกระสุนตกด้วยไม่ได้ยิงส่งเดชส่วนปืนคอก็ยิงในระยะใกล้ถึงมองเห็นเป้าหมายแต่ว่าใกล้ๆกับสถานทูตไทยมีทหารรัฐบาลยึดจุดยุทธศาสตร์บางแห่งอยู่พวกกบฏอาจจะระดมยิงทหารของรัฐบาลแต่ผิดพลาดไปก็ได้นะครับผมเสียใจมากที่สถานทูตไทยได้รับความเสียหายนิกรพูดเสริมขึ้นไม่ใช่เสียหายอย่างเดียวนะคุณอาจมีใครแข่งถึงไปบ้างก็ได้ตอนที่พวกเราและคนไทยหลายคนล่าถอยออกมาสถานทูตถูกปืนคกพังยุบลงมาแถบหนึ่งสับสนโอลหม่านกันไปหมดสิบโทลีมองดูคณะพรรคสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วด้วยความห่วงใยขอให้พวกท่านพยายามหนีข้ามไปหนองคายเถอะครับการสู้รบอาจจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อกบฏรับกำลังหนุนขืนอยู่ในเมืองเวียงจันทร์คงจะถูกลูกหลงแน่นอนเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามขึ้นทันทีช่วยแนะนำเราหน่อยสิหลานชายเราจะข้ามโขงในตอนไหนบ้างไปท่าเดือไม่ใช่ใกล้อ๋อท่าเดือไปไม่ได้แล้วครับถนนท่าเดือมาเวียงจันทร์ถูกปิดแล้วและที่ท่าเรือที่จะข้ามไปหนองคายทหารรัฐบาลก็ยึดไว้ไม่ยอมให้เรือข้ามไปทางโน้นสิครับไปที่ท่าเรือสีฐานทางใต้ของเวียงจันทร์พอจะหาเรือข้ามไปฝั่งอำเภอสีเชียงใหม่ทางฝั่งไทยได้ผมทราบข่าวว่าราษฎรชาวเวียงจันทร์นับหมื่นกำลังข้ามไปฝั่งไทยที่ท่าสีฐานรีบไปกันเถอะครับแต่คงจะเสี่ยงภัยบ้างเสียงหงวนยิ้มให้นายสิบทหารลาวผู้มีอัธยาศัยหาไปส่งพวกเราหน่อยสิหมูสิบโทลีหัวเราะเบาๆไม่ได้หรอกครับคืนทิ้งนาทีไปผมก็ถูกยิงเป้าเท่านั้นนิกรว่าเพื่อมิตรภาพระหว่างลาวกับไทยยอมถูกยิงเป้าเถอะครับช่วยพาพวกเราไปส่งที่ท่าเรือสีฐานหน่อยเถอะไหว้แต่น้องชายนายสิบทหารลาวทำหน้าเบ้เห็นจะไม่ไหวล่ะครับผมยังไม่อยากตายพวกท่านเสี่ยงภัยกันไปเองก็แล้วกันทหารน่ะเขาไม่ยิงราษฎรหรอกเว้นแต่จะถูกลูกหลงเขาก็ช่วยไม่ได้เชื่อผมเถอะครับอย่าอยู่เวียงจันทร์เลยมีข่าวมาตะกี้นี่เองว่านายพลภูมิกับนายพลสีโหได้บัญชาการลบคุมทหารกบฏที่เข้าตีเวียงจันทร์ดร.ดิเรกสะดุ้งเล็กน้อยนายพลภูมิครับดร.ดิเรกมองดูคณะพรรคของเขาถ้านายพลภูมิเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิวัติสงครามกลางเมืองระหว่างลาวต่อลาวอาจจะรุนแรงมากและยืดเยื้อไปนานพวกเรากลับบ้านกันเถอะเวียงจันทร์ไม่มีอะไรสนุกแล้วมีแต่เสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วเมืองพลพัชราพรเห็นพ้องด้วยเออถ้าเช่นนั้นพวกเราไปสีฐานมันจะไปได้อย่างไรและไปถึงเมื่อไรก็ตามเรื่องมันเถอะสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างอำลาสิบโทลี
แล้วพากันไปจากที่นั่นเสียงปืนดังอยู่ไกลๆแถวชานเมืองรถจิ๊ปและรถบรรทุกทหารวิ่งพล่านทำหน้าที่รักษาการในนครเวียงจันทร์แต่พระเพลิงยังคงเผาผลาญบ้านเรือนเคหสถานของราษฎรไม่ต่ำกว่า 3-4 แห่งโดยไม่มีการดับปล่อยให้มันดับไปเองอาคารร้านค้าปิดเงียบบางแห่งก็เปิดทิ้งไว้ผู้คนหายไปหมดแล้วคณะพรรคสีสหายของเราแลเห็นรถบรรทุกขนาดกลางมีผ้าใบสีกากีแกมเขียวคลุมข้างบนตลอดแต่สภาพของรถคันนี้เก่ามากคนขับในวัยกลางคนนั่งเป่าหีบเพลงอยู่ที่หน้ารถอย่างสบายใจอาเซียกล่าวกับคณะพรรคของเขาเฮ้ย ได้การแล้วเว้ยขอเช่ารถคันนี้ให้ไปส่งเราที่ท่าเรือสีฐานแก้แล้วกันถูกแพงเท่าไรก็เอาเถอะวะเรามีเงินติดตัวมาเยอะแยะกลัวอะไรขอให้เราได้ข้ามไปบ้านเราเท่านั้นขืนอยู่เวียงจันทร์มีหวังเท่งถึงแน่ๆเสียงปืนที่เบาบางลงไปไม่ได้หมายความว่าการรบจะสิ้นสุดลงง่ายพลยกมือตบหลังนิกรเบาๆเฮ้ยแกทำหน้าที่เป็นล่ามหน่อยสิทุกคนเดินตรงมาที่รถเชฟโรเลตโกโลโกโซซึ่งอย่างน้อยก็คงใช้มาตั้งแต่สมัยพระล่วงขุนรามคำแหงมหาราชบางโกรนถลอกปอกเปิกบุบบิบบู้บี้ยางทั้งสี่เส้นโลนเลี่ยนมองไม่เห็นดอกแล้วอย่างไรก็ตามรถคันนี้ก็ยังใช้การได้ดีนายแก้วคนขับรถและเจ้าของรถบรรทุกคันนี้มีอาชีพในทางรับจ้างขนของด้วยรถของเขาซึ่งโดยมากเป็นสินค้าผักปลาวิ่งอยู่ในเวียงจันทร์หรือไปค่ายจินายโมไปท่าเรือบางทีก็ไปท่าเรือสีฐานเมื่อคณะพรรคสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเข้ามาหยุดยืนรวมกลุ่มกันข้างรถบรรทุกคันนั้นนายแก้วชาวลาวก็หยุดเป่าหีบเพลงมองดูอย่างตื่นๆนิกรยิ้มให้และกล่าวทักบอกกูตายหรือนายแก้วหัวเราะเบาๆกวนยังตายบอกกูวะกูบ่มีกินเออแม่นแล้วไปส่งพวกเราที่ท่าสีฐานหน่อยได้บ่เอาจักกีบว่าวมานายแก้วทำหน้าเบ้ห่วยบ่ไปเสียงหวนชักฉิวไม่ไปก็ไม่ไปสิว้ยทำไมต้องร้องห่วยด้วยพุทโธพลดูอาเซียก็มันภาษาของเขานี่หว่าแต่กันไม่อยากฟังเสียงหวนเถียงนิกรก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเคียงข้างคนขับค่อยให้เจ้า 2,000 กีบนายแก้วสั่นศีรษะแล้วพูดภาษาไทยกับนิกรไม่ไหวหรอกครับเจ้านายทางไปท่าเรือสีฐานมีทหารปากสันอยู่หลายแห่งผมไม่กลัวตายหรอกครับแต่กลัวเขายึดรถผมลูกเมียผมจะอดตายเสียงหวนยิ้มออกมาได้รถของแกคันนี้ราคาเท่าไหร่คิดเป็นเงินดอลลาร์สิแกพูดภาษาไทยได้อย่างนี้ก็ดีแล้วกันจะขอซื้อรถของแกจ่ายเงินสดเป็นเงินดอลลาร์เดี๋ยวนี้นายแก้วมองดูเสียงหวนอย่างสนใจแล้วเขาก็พอรู้ว่ากิมหวนเป็นคนไทยที่มีฐานะสูงเจ้านายซื้อรถผมแล้วจะขับเองหรือครับใช่แกจะเอาเท่าไหร่ล่ะแต่ขอให้พูดกันเป็นดอลลาร์พูดเป็นกีบแย่แว่ร้อยกีบมัน4บาทเท่านั้นนายแก้วนึกดีใจอย่างยิ่งถ้าหากว่าเสียงหวนซื้อรถของเขาจริงเพราะเขาจะได้เอาเงินไปซื้อรถใหม่คือรถใช้แล้วแต่มีสภาพดีกว่ารถคันนี้เขารีบผุนผันลงจากรถแล้วกล่าวกับกิมหวนอย่างนอบน้อมพันดอลลาร์เป็นยังไงครับอาเซียคือน้ำลายเอื้อกรถนี่ขอทิ้งแล้วนี่หว่าเอาตั้งพันเชียวเหรอคิดเป็นเงินไทย 20,000 กว่าบาทนะว้ยขาดตัวครับเจ้านายไม่ซื้อก็ตามใจแต่ผมการรับรองว่าไม่มีรถคันไหนที่จะรับพวกเจ้านายไปสีฐานหรอกครับรถไปทางนั้นถูกทหารกบฏยึดไว้ใช้หมดพันดอลลาร์ไม่แพงนะครับเจ้านายเป็นคนไทยขับไปเองคงไม่ยึดเสียงหัวล้วงกระเป๋ากางเกงข้างหลังหยิบธนบัตรใบละ100ดอลลาร์ปึกหนึ่งออกมานับได้10ฉบับแล้วส่งให้นายแก้วเอาไปเป็นอันว่าฉันซื้อรถแกนายแก้วยกมือไหว้ปลกปลกโอ้ขอบคุณครับเจ้านายแล้วเขาก็รับธนบัตรอเมริกันมานับตรวจดูถูกต้องก็เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตเก่าๆของเขาเชิญนะครับรถคันนี้เป็นของเจ้านายแล้วกุญแจอยู่ที่สวิตช์ไฟนะครับยางอะไรมีไหมเจ้าคุณปัจจนึกถามนายแก้วหันมามองดูท่านเจ้าคุณมีครับแต่อยู่ที่บ้านเจ้าคุณปัจจนึกขมวดคิ้วย่นถ้าอย่างนั้นแกรีบไปเอามาให้เราสิยางของแกทั้ง4เส้นมันจะระเบิดอยู่แล้วบ้านผมอยู่หลวงพระบางนะครับถ้าให้ผมไปเอายางอะไรก็ต้องรอผมอยู่ที่นี่อีก 3-4 วันท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วเครื่องมือประจำรถมีอะไรบ้างแกอย่าเพิ่งไปนะเว้ยต้องยืนอยู่ที่นี่จนกว่าพวกเราจะนำรถคันนี้ไปนายแก้วยิ้มแห้งๆเครื่องมือประจำรถไม่มีครับว้าแล้วรถของแกเสียแกทำยังไง
ขอยืมเขาตามอู่ครับเสียงหวนพูดตัดบทไปเถอะครับคุณอาเสียงปืนมันดังถี่ขึ้นอีกแล้วและดูเหมือนใกล้เราเข้ามาทุกทีคุณอาขึ้นไปนั่งข้างหน้าให้ไอ้กรขับรถคันนี้ผม3คนกับไอ้แห้วจะนั่งอยู่ในผ้าใบพูดจบอิ่มหวนก็หันมาทางนายแก้วไปสีฐานไปทางไหนล่ะพี่ชายเขาชี้มือไปทางซ้ายของเขาไปทางถนนสายนี้ครับพอถึงสี่แยกก็เลี้ยวขวาออกไปชานเมืองแล้วก็ตรงเรื่อยไปอาเซียพาพลกับด็อกเตอร์ดิเลกและเจ้าแห้วอ้อมไปทางท้ายรถแล้วปีนขึ้นไปบนรถท่านเจ้าคุณนั่งอยู่ตอนหน้ารถคู่กับนิกรซึ่งเป็นคนขับนายแก้วเลื่อนตัวเข้ามายืนชิดทางด้านซ้ายตอนหน้ารถแล้วแนะนำนิกรให้รู้ว่าสตาร์ทอยู่ที่ไหนเกียร์1 2 3และเกียร์ถอยหลังอยู่ตรงไหนรถบรรทุกคันนี้มีน้ำมันอยู่ในถังเกือบเต็มเมื่อนิกรเปิดสวิตช์ไฟเครื่องยนต์และยกเท้าเหยียบปุ่มสตาร์ทรถโกดังอันเก่าแก่ก็เต้นโคมคามยกหน้าหกหลังเหมือนเจ้าเข้าทำให้นิกรส่งเสียงเอะอะเอตโลลั่นเฮ้ยๆนี่รถหรือม้าวะพี่ชายอย่าเร่งน้ำมันมากนักสิครับเหยียบคันเร่งนิดเดียวนิกรเรียนขับรถจากนายแก้วไม่ถึงนาทีเขาก็นำรถบรรทุกเชฟโรเลตเคลื่อนออกจากที่บ่ายโฉมหน้าไปยังท่าเรือสีฐานทางใต้ของนครเวียงจันทน์พอออกมาพ้นชานเมืองได้สักครู่คณะพักสีสหายของเราก็ได้ไปเชิญหน้ากับทหารกบฏหมู่หนึ่งประมาณ8คนมองเห็นแต่ไกลก็รู้ว่าเป็นทหารฝ่ายปฏิวัติเพราะผูกผ้าพันคอสีน้ำเงินนิกรร้องบอกคณะพักของเขาทันทีเฮ้ยเอาผ้าพันคอสีน้ำเงินออกมาผูกคอเลยไว้พวกเรามีทหารปากสั้น1หมู่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับเด็กว่าง่ายทุกคนต่างรีบล้วงกระเป๋าหยิบผ้าพันคอสีน้ำเงินออกมาผูกคอโดยเร็วเจ้าคุณปัจจนึกช่วยผูกผ้าพันคอให้นิกรเพราะเขาต้องถือพวงมาลัยรถผืนปล่อยมือรถอาจจะพุ่งลงไปจากถนนได้รถบรรทุกคันนี้วิ่งได้เร็วชั่วโมงละ10ไมล์เท่านั้นหม้อน้ำไม่มีฝาปิดน้ำในหม้อเดือดพล่านมองดูคล้ายๆรถไฟทหารกบฏกลุ่มนั้นออกมายืนขวางรถและถือปืนในท่าเฉียงอาวุธบางคนก็มีปืนกลมือนิกรบังคับรถให้หยุดนิ่งห่างจากกลุ่มทหารราว 3-4 เมตรสิบเอกคนหนึ่งถือปืนกลมือเดินเข้ามาที่รถรถใครไปใสนิกรร้องตอบด้วยเสียงเด็ดขาดฝ่ายน้ำเงินพวกเฮามาติดตามจับกุมนายพลกุประสิทธิ์แต่ข่าวว่าหลบหนีมาทางนี้เฮาเป็นหน่วยรบพิเศษปากสั้นนายสิบทหารลาวฝ่ายกบฏเดินเข้ามาหยุดยืนข้างรถพอแลเห็นท่านเจ้าคุณกับนิกรผูกผ้าพันคอสีน้ำเงินเหมือนเขาก็ยิ้มให้นิกรยื่นบุหรี่ให้ซองหนึ่งแล้วเหยียบคัดเข้าเกียร์นำรถบรรทุกโกโลโกโสออกแล่นต่อไปนายสิบทหารกบฏไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรเลยเข้าใจว่านิกรเป็นหน่วยรบพิเศษของฝ่ายกบฏซึ่งแต่งกายพลเรือนในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็มาถึงท่าเรือสีฐานเมื่อทุกคนลงจากรถก็แลเห็นประชาชนชาวลาวนับจำนวนพันกาดเกลื่อนไปทั่วริมฝั่งโขงเรือหางยาวและเรือโยนทางฝั่งไทยที่เข้ามารับขบวนอพยพไปนั้นแน่นขนาดบรรทุกจนกาบเรือเพียบแทบจะจมน้ำคณะพักสีสหายพากันบุกมาที่ชายน้ำและลงไปในเรือยนต์ลำหนึ่งซึ่งมีแต่นายท้ายและช่างเครื่องกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นกะลาสีเรือนายท้ายเรือปาดเข้ามาหาคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วค่าโดยสารข้ามฟากคนละ50บาทนะครับพลมองดูนายท้ายเรืออย่างเดือดดานแกไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนไทยเลยเว้ยมิน่าล่ะเรือของแกมีจอดอยู่ที่นี่ลำเดียวเท่านั้นและไม่มีใครมาในเรือแกน่าจะคิดบ้างว่าพี่น้องชาวลาวที่กำลังจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นทางบ้านเราทำไมถึงขูดเลือดขูดเนื้อเขาอย่างนี้เสียงหวนพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงเกี้ยวกาดดีละฉันจะดำเนินคดีกับแกตามกฎหมายแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนายท้ายเรือหน้าถอดสีโอ้ผมไม่ทราบครับไม่ทราบก็ช่างแกฉันเองก็ไม่อยากจะบอกแกเหมือนกันว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันให้แก500บาทเพื่อพาพวกเราไปส่งอำเภอศรีเชียงใหม่แต่แกจะต้องรับพวกลาวอพยพที่ยืนอยู่บนฝั่งไปด้วยรับไปให้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้เข้าใจไม่งั้นฉันจะตั้งข้อหาว่าแกบ่อนทำลายชาติเป็นคอมมิวนิสต์และจัดการกับแกด้วยมาตรา17เอาเถอะแล้วแกจะรู้เองว่าฉันเป็นใครนายท้ายเรือประนมมือไหว้เสียงหวนอย่างพี่นอบพี่เทาโอ้สุดแล้วแต่เจ้านายจะกรุณาเถอะครับเสียงหวนยิ้มด้วยมุมปากข้างขวาเตะท่าให้เหมือนกับว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตเขาเดินไปทางกาบขวาแล้วร้องตะโกนบอกพวกราษฎรลาวด้วยเสียงอันดังพี่น้องทั้งหลายใครจะข้ามฝั่งไทยลงเรือลำนี้ไม่ต้องเสียค่าโดยสารอย่าแย่งกันลงหน้าเรือจะล่ม
ให้คนแก่กับเด็กลงมาก่อนมาลงมาพวกเราคนไทยมาช่วยพวกท่านประชาชนหญิงชายร่วม100คนต่างลงมาในเรือจนแทบจะไม่มีที่ยืนม้านั่งประจำเรือถูกโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำต่อจากนั้นกิมหนวนก็ขู่บังคับกับนายท้ายเรือให้นำเรือออกจากท่าข้ามฟากไปยังฝั่งไทยอาเซียยืนเตะท่าอยู่ข้างนายท้ายเรือตลอดเวลาเมื่อเรือพ้นครึ่งแม่น้ำเข้ามาทางเขตไทยแล้วคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็หันไปมองดูนครเวียงจันทน์อย่างเศร้าใจกลุ่มควันอันเกิดจากไฟไหม้ยังปรากฏอยู่หลายแห่งมีเสียงระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่และเสียงปืนกลคำรามดังแว่วมาตามลมนิกรโบกมือให้เสียงหัวแล้วพูดยิ้มยิ้มเฮ้ยปลอดภัยแล้วเฮ้ยพวกเราเรือตำรวจน้ำของเราแล่นป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ตั้งหลายลำนายท้ายเรือมองดูเสียงหวนอย่างฉงนสนเท่ใจพอสบตากับอาเซียเขาก็กล่าวถามเบาๆท่านครับกรุณาบอกผมหน่อยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมอาเซียพยักหน้าใช่รัฐมนตรีกระทรวงไหนครับกระทรวงมหาเสน่ห์นายท้ายเรือขมวดคิ้วย่นกระทรวงนี้ตั้งขึ้นใหม่หรือครับเพิ่งตั้งเมื่อ 2-3 วันนี้เองพูดจบเขาก็ส่งธนบัตรใบละ100ให้นายท้ายเรือ5ฉบับเอาไป500ขอบใจมากที่พาพวกเรามาส่งแล้ววันไหนแดดดีๆฉันจะปั้นเหรียญส่งมาให้แกเรือยนต์ลำนั้นเข้ามาจอดเทียบท่าอำเภอศรีเชียงใหม่แล้วผู้โดยสารต่างพากันย่อยๆขึ้นมาจากเรือซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเราได้มาคอยต้อนรับให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวลาวเหล่านี้ทหารและตำรวจเรียงรายไปทั่วฝั่งเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์อันคับขันและคอยปลดอาวุธทหารลาวทั้งสองฝ่ายที่ข้ามมายังฝั่งเราช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ